ำรวจภูธรนาประดู่นะคะใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าหลังจากที่คนร้ายใช้รถจักรยานยนต์บอมบริเวณหน้าโรงไม้ยางพาราบ้านเกาะตาหมู่3ตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีห่างจากโรงพักนาประดู่ประมาณสัก400เมตรหลังเกิดเหตุนะคะพลตรีปิยพงษ์วงจันทร์ผู้บัญชาการเฉพาะกิจปัตตานีและพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีรวมถึงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรถกระบะ4ประตูของตำรวจอยู่ในสภาพพังเสียหายยับเยินจอดอยู่ข้างทางนะคะนอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มบนถนนอีก1คันมีผู้บาดเจ็บ5คนเป็นตำรวจ4คนชาวบ้าน1คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อคือจ่าสิบตรีจตุพลอัครวิบูลอายุ41ปีถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ลำตัวการสาหัสนะคะแพทย์ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก่อนส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานีส่วนอีกหนึ่งคนคือร้อยตำรวจโทชาตรีแก้วการอายุ51ปีดาบตำรวจมนูนแก้วกับทองอายุ56ปีดาบตำรวจอภิวัตรบุญแก้วเพชรอายุ34ปีบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีกหนึ่งคนนะคะเป็นชาวบ้านที่ถูกลูกหลงชื่อว่านางลีเมาะโตะเตะอายุ65ปีบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อยค่ะนอกจากนี้ที่เกิดเหตุยังพบซากรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายนำไปประกอบระเบิดพร้อมกับชิ้นส่วนระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจโทชาตรีซึ่งเป็นหัวหน้าชุดได้นำกำลัง6นายใช้รถกระบะคันเกิดเหตุเป็นพาหนะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในรถ4คนส่วนอีก2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันขี่ตามมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังมุ่งหน้ากลับโรงพักค่ะพอไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนำรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องหนักประมาณ10กิโลกรัมไปจอดเอาไว้ริมถนนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ขับรถผ่านไปถึงปุ๊บคนร้ายกดชนวนระเบิดทันทีจนเกิดเสียงดังสนั่นทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่นะคะเสียหลักตกข้างทางเจ้าหน้าที่ต้องรีบหนีออกจากรถพร้อมกับใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าอย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่เพื่อป้องกันคนร้ายยิงถล่มซ้ำพลตำรวจตรีปิยวัฒน์นะคะสั่งให้เจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมไล่ล่าตัวคนร้ายเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือแกนนำระดับปฏิบัติการและเป็นมือระเบิดในพื้นที่ค่ะเพราะว่าพฤติการของคนร้ายนั้นรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีโดยอำพรางรถจักรยานยนต์บอมเป็นรถของชาวบ้านหวังที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ